มาที่เรื่องของกินกันบ้างเอาอีกแล้วกับการเจออะไรประหลาดที่ทำให้ไม่อยากจะกินเลยครั้งนี้ไปเจอในซอสหอยนางรมคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอโพสต์ลงไปนะบางคนก็บอกโหมันเหมือนตะขาบขาหลุดมันเหมือนหนังไก่มันเหมือนเชื้อรามันเหมือนอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่ามันคืออะไรนี่เจอในขวดซอสหอยนางรมนะคะก็มีการแชร์ภาพนี้ลงไปในโซเชียลมีเดียค่ะบอกว่าขอให้ช่วยกันดูหน่อยคือจริงๆเนี่ยเจ้าของภาพเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะซื้อแบบแกลลอนนะแต่ว่าพอมันไม่มีแบบแกลลอนเลยซื้อแบบขวดแล้วพอเทออกมาเจอแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหแบบพอหลายคนเขาเห็นเนี่ยพี่เบิร์ดคิดว่าอะไรอะตะขาบเหรอคะมีคนบอกตะขาบขาหลุดเหมือนตัวอะไรสักอย่างครับมีท้องขาวเชียวนะฮะว้ายบางคนบอกตีนไก่เหมือนไหมเหมือนไหมมันยาวกว่านั้นไหมตีนไก่ก็คือด้านขวานี่คือเล็บไก่เหมือนไหมถ้าอย่างนั้นพยาธิไหมเดี๋ยวนะสำลีนี่คือสำลีเช็ดหน้าใช่ไหมคะไม่ได้แผ่นใหญ่นะสำลีค่ะสำลีก็ประมาณชิ้นเท่านี้แล้วก็มาอย่างนี้เป็นไปได้ไหมตีนไก่แล้วก็มีเล็บอยู่ตรงปลาย บางคนบอกว่าไส้เดือนโดนแช่น้ำแล้วพองทั้งหมดที่พูดมามันก็ไม่ควรอยู่ในซอสหอยนางรมจริง แม้กระทั่งตีนไก่ก็ไม่ควรจะอยู่ในนี้หรืออันนี้เป็นชิ้นส่วนหอยนางรมได้ไหมพวกนี้เป็นโปรตีนเสริมอย่างดีไม่ใช่สิฮะมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่น้ำส้มนะจะได้มีเกล็ดส้มผสมไม่รู้คืออะไรคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เจ้าเก่าของเรานะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ให้เกียรติพูดกับทีมข่าวของเราบอกว่าอาจจะเป็นเชื้อราก็ได้แต่ให้ชัวร์เอากล้องมาพิสูจน์ก่อนถึงจะชัดเจนโดยเชื้อราพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าบรรจุภัณฑ์ปิดไม่สนิทเดี๋ยวฟังอาจารย์เจตอธิบายหน่อยนะคะเห็นรูปแล้วครับแต่ว่ามันดูยากนะแล้วก็ผมคิดว่าน่าเป็นเชื้อราแต่ว่ามันต้องเอามาส่องกล้องของพวกนี้ครับคือมันแค่ดูจากภาพมันดูยากว่าเป็นอะไรกันแน่คือปกติในพวกอาหารต่างๆเนี่ยถ้ามีเชื้อราลงไปเนี่ยครับไม่ว่าจะขวดพวกนี้มันก็โตได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันโตในขนาดไหนอาจจะโตแล้วส่งที่แปลกไปก็ได้แต่นี้จากรูปที่เห็นเนี่ยพอดีคนก็ส่งมาดูเหมือนกันแต่ว่ามันกะขนาดยังไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้ถ่ายเทียบกับอะไรเลยก็เลยไม่รู้มันใหญ่เล็กแค่ไหนอะไรบ้างเนี่ยครับขอบคุณที่คุณทำดูจากภาพของผมคงบอกยากนั่นแหละค่ะก็เอาให้ชัวร์เอาไปตรวจก่อนก็คงจะได้ทราบว่ามันคืออะไรนะคะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยชัวร์ที่สุดแล้วแต่ว่าเอาณตอนนี้ผวาซอสหอยนางรมไปหมดแล้วพี่เบิร์ดคุณผู้ชมเขาคิดว่าเป็นอะไรกันบ้างอะตักที่ชมๆอยู่เนี่ยถังเช่าก็มีถังเช่าโอ้โหนี่สูตรใหม่เลยนะฮะแต่อีกบางคนบางท่านบอกว่ากำลังกินข้าวแหวะเลยครับขออภัยด้วยจริงๆฮะคือเอามาให้ดูก็เพื่อเวลาเดี๋ยวนี้จะทานอะไรสังเกตสักนิดหนึ่งเปิดแล้วดูก่อนหรือถ้าบรรจุภัณฑ์ซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติต้องระวังตั้งแต่ต้นแล้วตอนไปเลือกซื้อก็ดูวันหมดอายุให้ชัดเจนดูบรรจุภัณฑ์มันปิดสนิทหรือไม่เป็นการตรวจสอบในการเบื้องต้นก่อนมันอาจจะปิดสนิทก็ได้แต่ว่ามันลงไปก่อนที่บรรจุภัณฑ์จะปิดหรือเปล่าท่านนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็สังเกตสังการสักนิดหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ทิ้งไปทั้งขวดนะฮะไม่ต้องไปเสียดายโอ้ยนี่กะว่าวันนี้อยากจะกลับไปผัดน้ำมันหอยกินที่บ้านเดี๋ยวพักไว้ก่อนก็แล้วกันยกก็เทออกมาให้หมดก่อนอยู่เทใส่กระทะไปเลยก็เทกลับลงไปโอ้โหไม่ได้นะฮะ